เบ็ดเสร็จคันนี้ใช้เงินอยู่ที่คันนี้ผมว่าทะลุ 450,000 แน่และคันนี้ช่างคิดว่าทำท็อปสปีดความเร็วเท่าไหร่860มีแน่ครับรถทิปสวัสดีครับผมบอกเอสครับวันนี้เราอยู่กันที่อาณาจักรเวสป้าครับที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมในการปรับแต่งและโมดิฟายครับเป็นที่ชื่นชอบแน่นอนครับสำหรับวัยรุ่นอิตาลีแน่นอนครับเขาไม่ใช่ใครอื่นไกลครับวันนี้เราอยู่ที่ช่างเบนซ์เวสป้าช็อปส่วนจะมีไม้เด็ดไม้ดังยังไงครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในปะเรามาดูกันดีกว่าว่าช่างเขาอะคนที่โมเวสป้าหน้าตาจะเป็นยังไงพี่ครับช่างครับคุณลุงที่โมเวสป้าอยู่ไหมครับผมเนี่ยครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไอ้เขาที่เอาชื่อช่างเบนช่างเบนใช่ครับไอ้เราก็คิดว่าคนที่โมเวสป้านี่ต้องเป็นแบบรุ่นเก่าและเก่ามากคือเวสป้าเป็นรถกี่สิบปีครับ30 40ปีได้บางคันยัน50ปีก็มีนะช่างเข้าสู่วงการการปรับแต่งและโมดิฟายเนี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่มอประมาณม.2 ครับเพราะที่บ้านก็ทำเกียร์มืออยู่แล้วที่บ้านป้าอย่างเงี้ยก็คือเป็นถ่ายทอดใช่มาจากคุณพ่อใช่ครับเริ่มทำตั้งแต่เรียนอยู่อะไรครับม.2 ครับม.2 อายุประมาณสัก10กว่า16 17ใช่ครับก็เริ่มเกเรไม่ค่อยเรียนแต่ชอบทำก็เริ่มจับเครื่องมือเครื่องไม้ทำเวสป้าแล้วใช่ครับหลังจากที่คุกคีอยู่ในวงการเวสป้าเนี่ยแรกๆเดิมทีคือร้านซ่อมใช่ครับทำรถเดิมแล้วทำไมถึงต้องมีการโมดิฟายเพราะเดิมๆมันวิ่งไม่ทันใจไงไปรุ่นด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยชอบความเร็วความแรงมันความเร็วของรถเดิมเวสป้าอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ครับก็ประมาณ190คือเลทเนี่ยไม่มีเวสป้าออกมาเดิมๆเป็น120 130ไม่มีแน่นอนไม่มีไม่มีครับแน่ๆแล้วการโมเวสป้าเนี่ยมันต้องไม่เหมือนกับรถทั่วๆไปมันแตกต่างกันก็คือถ้าเป็นระบบรุ่นเก่ามันเป็นโรตารี่มันไม่ใช่ลีดวาล์วครับนี่นี่ค่อนข้างลึกครับมันคือโรตารี่ใช่มันไม่ใช่ลีดวาล์วและระบบไฟระบบไฟสมัยก่อนก็เป็นทองขาวครับก็ต้องมานั่งตั้งกันอะไรกันเนี่ยถ้าย้อนไปก็เกิดไม่ทันนะครับระบบจ่ายไฟโดยทองคำขาวเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเจาะลึกเลยในแต่คันที่ช่างเบนซ์ได้ทำว่าในการปรับแต่งแต่รุ่นอ่ะมันมีอะไรและโมดิฟายยังไงครับสำหรับคันนี้ครับต้องถามรายละเอียดและรีเทลครับช่างเบนซ์ครับว่ามีการปรับแต่งอะไรบ้างก็หมดทั้งคันเลยก็ว่าได้ครับหมดทั้งคันคันนี้เริ่มต้นแต่ตัวรถครับเป็นรถรุ่นอะไรครับเป็นรถสปรินต์หัวเลี่ยมหัวเลี่ยมใช่ปีลึกไหมครับประมาณพ.ศ.ประมาณถ้าจดปีไทย2514ครับถ้านับเป็นตอนนี้ก็เกือบ50 50ปีมีการปรับแต่งอะไรบ้างครับคันนี้ก็จากรถเดิมโรงงานก็ทำให้เป็นซิ่งหมดทุกอย่างเลยครับพวกใส่กันสะบัดพวกทำเครื่องก็คือมีสภาพภายนอกก็คือที่เขาเล่นกันก็คือกรอบไฟแต่งใช่ครับมันพวกมีโลโก้ของมันอะไรเงี้ยเนี่ยนี่นี่คือกรอบไฟที่ว่าแต่งก็มีโลโก้แค่นี้ใช่ครับเป็นของเดิมโรงงานครับราคาไอ้กรอบตัวเนี้ยตัวนี้ถ้าซื้อขายอยู่ก็ประมาณ1,000 กว่าบาท1,000 กว่าบาทใช่ครับเฉพาะขอบนะแล้วก็มาเสริมออปชั่นในเรื่องของกระสับใช่เบรกครับเบรกก็เป็นเบรกเดิมครับแล้วก็ใส่พวกล้ออะไรพวกเนี้ยใส่โชคทำช่วงล่างใหม่ทำอะไรใหม่ให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็ใหม่หมดเลยจากเดิมโรงงานเขา150 ซีซีใช่ไหมก็ทำเป็น200 กว่า ซีซีเกือบ250ครับก็คือขยายความจุอีก100 ซีซีใช่ครับไอ้คำว่าความจุในกระบอกสูบ100 ซีซีเนี่ยทำอะไรไปบ้างก็เปลี่ยนเป็นแทงค์ PX 200แทงค์ PX 200ใช่ครับและคือสำหรับคันนี้เป็นระบบลีดหรือว่าเป็นลีดวาล์วครับลีดวาล์วใช่ช่างแบบมาดูหน่อยช่างอธิบายทีละอย่างเลยผมเห็นคือทุกอย่างมันถ้าเป็นลีดวาล์วมันจะเป็นกล่องอย่างนี้ครับแล้วก็มีรังลีดก็คือเหมือนกับเป็นคอลีดใช่ครับอันนี้คือคอลีดสร้างใช่ครับเป็นคอลีดสร้างแล้วตัวลีดครับตัวลีดก็ใส่พวกเป็นใบบีฟอร์ดอันนี้ใบบีฟอร์ดใช่คือยังไม่ถึงขนาดขยายเบ้ายังครับยังก็ยังเป็นทรงทางเข้าอากาศเดิมใช่ครับแต่แค่แปลงแผ่นลีดใช่แล้วและขบูขบูก็เป็นขบูหัวใจในมิคคนนี้ปาก38ครับแล้วจากเดิมอ่ะจากเดิมโรงงาน20 มิลเองคุณขยาย ช่อง
อากาศเข้าอีก18มิลใช่ครับมาเป็น38ใช่แล้วข้างในพอบอกได้มั้ยมีอะไรบ้างข้างในก็มีพวกชุดเฟืองเกียร์พวกชุดเฟืองขับพวกนี้นะครับแล้วพวกเค้าเหวี่ยงพวกเนี้ยคือพูดง่ายไม่มีอะไรที่มันเป็นของเดิมโรงงานเลยถ้าเอ่ยมาขนาดนี้ถามเลยค่าตัวคันนี้ไม่รวมราคารถเท่าไหร่ถ้าสีด้วยของแต่งด้วยเครื่องด้วยน่าจะประมาณ 300,000 มอเตอร์ไซค์คันนึงใช่ถ้ารวมราคารถด้วยอ่ะ 400,000 นิดๆครับต้องมี 400,000 กว่าสมมุติพี่อยากได้ขี่คันนึงโดยที่ไม่มีรถเลยนะหารถ1คันแล้วก็รวมทำเสร็จด้วยบินออกมา 400,000 กว่ามีแน่คือถ้าเผื่อผมอยากมีแต่เงินอยากจะได้เวสป้าคันนึงหล่อๆแรงๆครับต้องถือเงินมา 500,000 ถึงจะพอใช่เพราะมันผ่อนไม่ได้ไงเดี๋ยวพวกนี้มันจัดไฟแนนซ์ไม่ได้เพราะมันเป็นรถเก่ามันไม่ได้รถออกข้างใหม่อะไรใหม่เงี้ยแล้วค่าตัวแต่อย่างคือค่าของแต่งแต่อย่างเขาถือว่ามันอินพอร์ตมันนอกหมดเลยครับคนเนี้ยไม่มีของบ้านเราน้อยมากครับยกเว้นพวกขากันสะบัดอย่างเงี้ยเราก็สร้างเองแต่อย่างพวกเสื้อสูบชุดพวงชุดไฟอย่างพวกแทงเครื่องอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะสั่งฉีดสั่งรอได้อะไรได้อย่างเงี้ยคือมันไม่คุ้มไงและคันเนี้ยช่างคิดว่าทำท็อปสปีดความเร็วเท่าไหร่แต่160มีแน่ครับรถทิปอะไรนะแต่160มี160เกือบ160แต่อาจจะยังไม่ถึงครับจากเดิมๆที่คุณทำรถวิ่งอยู่90 100นึงใช่คุณทำให้เป็น160ใช่ในรัศมีไม่เกินกิโลด้วยนะอะไรจริงหรือเปล่าวัยรุ่นต้องบอกว่าแช่3 4โลอะไรเงี้ยมันรถมันทอกไวมากครับมันคือมันขึ้นไวมากและสำหรับช่างอ่ะคือทำเป็นรถออกทริปอย่างเดียวหรือว่าคุณมีรถแข่งด้วยก็มีรถแข่งด้วยครับเป็นในรูปแบบของไงครับแบบไหนครับจะเป็นแดกครับไม่ได้เซอร์กิตจะเป็นแดกใช่ความเร็วที่เคยทำไว้163เวลา12ปลายๆระยะทาง402เมตรครับวิ่งอยู่เท่าไหร่นะ12ปลายๆครับวิ่ง12ปลายๆบอดี้นี้นะหนักๆเนี่ยไม่ใช่บอดี้ซูเปอร์โอเพ่นนะรถบังลมใหญ่ไม่ได้เจาะไม่ได้ยืดบอดี้ด้วยอะไรด้วยเดิมๆเลยก็เห็นคร่าวๆก็120กิโลใช่มีแน่ไม่โดนคนขับไม่โดนขับใช่ครับคนขับเฉลี่ยประมาณสัก50ได้มั้ยคนขับมี60ครับ50มันจะหายากไงเพราะส่วนใหญ่คนขับเวสป้ากินเก่งขับเวสป้าเนี่ยเราถามเรื่องการขับเลยมันยากกว่ารถทั่วๆไปในบ้านเรามั้ยยากกว่ามันยากตรงเกียร์เนี่ยครับเพราะผมต้องขอท้าไว้เรื่องนี้เพราะว่าเมื่อก่อนช่างก็คือคนที่ขับรถแข่งใช่ครับเคยขี่อยู่แต่ทุกวันนี้เลิกแล้วครับสภาพใจสู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้ด้วยอะไรกลัวกลัวด้วยกลัวด้วยพอเริ่มมีอายุเริ่มกลัวใช่ด้วยแล้วก็เรามาเป็นช่างเครื่องอย่างเดียวดีกว่าเรามายืนดูน้องๆดีกว่ารอฟังอาการรถดีกว่าแล้วก็มาปรับปรุงแล้วเรามีอีกหลายๆคันใช่และคันแดงเนี่ยมาคันแดงก็คล้ายๆกับคันน้ำเงินเนี่ยครับแต่ว่ารุ่นเขายังเก่ากว่าหน่อยนึงอันนี้สักปี11ครับเริ่มลึกเข้าไปกันใหญ่2511แต่มันจะคล้ายกันมันจะต่างกันเดี๋ยวผมจะบอกสอนพี่ดูเลยคือต่างกันที่เพจโลโก้เห็นมั้ยถ้ายิ่งเก่ามันจะเป็นตัว P เขียนมาเป็น PGO แต่ถ้ารุ่นเก่าจะเป็นไบโพถ้าเผื่อ P PGO นี่คือเก่ากว่ามันจะลึกครับเขาเรียกปีลึกจะต่ำกว่านี่ไอความรู้ผมด้านเวสป้าก็ไม่มีนะครับต้องอยากรู้นะครับก็ต้องถามช่างแล้วสำหรับคันนี้เครื่องยนต์อ่ะก็เหมือนคันน้ำเงินเลยแต่คันนี้เป็นแท้งเดิมโรงงานเป็นแท้งของบล็อก200อยู่แล้วอ๋อก็คือบล็อกต้นแบบคันนู้นใช่ครับตรงรุ่นใช่ครับคือเครื่องยนต์รุ่นเนี่ยบอกก่อนว่าพื้นฐานเขาเป็นเครื่องยนต์โรตารี่แต่ผมมาใส่ลีดวาล์วอันนี้คือเป็นโรตารี่จากสมัยก่อนนะครับผมเป็นโรตารี่คือต้นกำเนิดเขาใช่ครับเป็นโรตารี่คือโรตารี่ใช่แล้วเป็นโรตารี่แล้วช่างมาแปลงเป็นลีดวาล์วเป็นลีดวาล์วใช่ครับการทำงานของโรตารี่และลีดวาล์วมันต่างกันยังไงแต่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันรายละเอียดตรงนั้นดีเทลตรงนั้นคุยกันนี้ก่อนว่าเครื่องยนต์ก็ลูกสูบใหญ่ไหมเหมือนกันครับลูก72มิลเกือบ250ซีซีมีชักไหมมีครับเหนียวไหมก็ล่าสุดไปทริปมาก็ยังไม่พังนะคันนี้หน้าไมค์เขา157ด้วยคันนี้760เนี่ยก็คือตัวไมค์ไม่ต้องคุยแล้วตัวไมค์มีแค่140
ตัวไมค์ตัวนี้มันเป็นไมค์แบบดิจิตอลครับอ๋อ oh. มันจบที่180บาทแต่ไม่มีใครทำได้หรอกแน่ๆมั่นใจเลยเพราะรถบอดี้อย่างนี้มันเร็วมากแล้วมันอันตรายครับยางมัน350ด้วยยางมันเล็กก็คือคันนี้ความเร็ว157มีแน่ใช่ครับสบายสบายเคยทำไว้ใช่ครับวิ่งไกลๆวิ่งใกล้ๆได้หมดได้หมดก็ล่าสุดเขาที่ความเร็วที่วิ่ง157ไปที่ปะจีนไปงานหลุมรถไปคือไปฝั่งก่อนขึ้นเขาใหญ่เวสป้าเป็นรถที่ระบบด้วยความร้อนครับลมครับเป็นเสื้อลมมันยากจานไฟเลยครับมันยากไหมมันมีเทคนิคอะไรไหมผมว่าคนขับกับคนทำต้องสัมพันธ์กันอ่ะคือเหมือนอย่างคนทำต้องดูมาร์กไฟระบบจุลระเบิดน้ำหนุนน้ำมันคนขับก็ต้องดูเรื่องน้ำมันออโต้ลูปคือจากระบบเดิมอ่ะที่เป็นทองขาวอ่ะใช่ครับทองขาวช่างก็มีการปรับเปลี่ยนระบบไฟใช่ครับมาเป็น TDI อันนี้คือของอะไรบอกได้ไหมแต่อันนี้มันไม่ได้ไปแบบ TDI เดิมโรงงานแต่ถ้าเดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่าถ้าเป็น TDI รถรุ่นใหม่อ่ะมันจะไม่โหลดแต่ถ้าเป็นชุดไฟคิดที่ผมใช้กันอยู่ตอนนี้คือมันจะโหลดเหมือนเวลาเหมือนมอเตอร์ไซค์พี่ใส่กล่องแดด E7 ที่เขาคิดกันอะไรเงี้ยแบบรถตลาดเนี้ยคล้ายๆกันก็คือโหลดน้ำมันท้ายใช่เราสามารถทำฝาต่ำได้โหลดไฟท้ายใช่พอเบิ้ลรอบสูงแล้วแบบไฟมันจะถอยกลับเองอัตโนมัติเลยเป็นของแต่งใช่ครับเป็นของชุดสูตรของที่ร้านหรือว่าเป็นของนอกเป็นของชุดคิดครับแต่สูตรที่ร้านคืออยู่ที่ช่างปรับองศาไฟละอยู่นั้นก็คือเราแปลงกล่องอะมันต้องขยับอะไรใช่ไหมคือเราต้องหาแผ่นใช่ครับมันอยู่ที่แบบตายช่างคนทำแล้วว่าเราจะอยู่มาร์กไหนรถชักสั้นชักยาวก็คือไม่หมูนะครับไม่หมูไม่ใช่มาถึงยิงน็อต3ตัวไม่ใช่มีตังค์แล้วใส่ใจแรงเลยไม่ใช่ครับพังกันเยอะผมบอกเลยพังกันเยอะคือเอ้ยเนี่ยผมเห็นรถช่างเบนซ์ใส่ชุดไฟคิดอันนี้ผมสั่งมาเองเลยไปซื้อมาใส่บ้างใส่ปึ้งหลับครับผมบอกเลยพังแน่ๆหลับหมดก็มีเทคนิคมีประสบการณ์ใช่ครับพอผมจะขนาดนี้ได้ผมก็พังไปหลายชุดเหมือนกันและคันนี้คันสุดท้ายคือรถรุ่นอะไรอันนี้ลึกกว่าคันนี้อีกปีไทย2507ครับโอ้โหลึกกว่าปี07ใช่และดูสภาพเขาครับเขาเรียกรุ่น GL สภาพนี้ก็คือง่ายๆจอดงานโชว์สบายเลยเนี๊ยบทุกจุดในเรื่องของการปรับแต่งนี่ไม่ต้องคุยครับการปรับแต่งคล้ายๆกันเยอะกว่าพวกนี้ไหมลูกส่งลูกสูบคันนี้น้อยกว่านะลูกเล็กกว่าซีซีน้อยกว่าคันนี้190กว่าซีซีครับลูกเขา62มิลเองคันนี้70กว่า72กับ62 10มิลแต่พละกำลังแม่งมหาศาลเลยคันนี้เร็วกว่าเร็วกว่าไหมถ้ารถแข่งตอนนี้ในรูปแบบของแดกฟัดกันได้อะก็คือลูก10มิลเนี่ยเบียดอะใช่แต่เขาไม่อายครับเพราะเขาลูกเล็กแล้วคันนี้ช่างใส่นี่รถคือรถใครรถผมเองคันนี้รถขี่เล่นออกมีใส่อะไรทีเด็ดที่แบบแตกต่างไหมคันนี้ก็มีพวกโคเวียงเนี้ยก้านยาวชักยาวเครื่องตัวเนี้ยทำไปนานยังผมต้องมี 6-7 ปีแล้วครับแต่ไม่ค่อยได้ขี่น้อย 6-7 ปีใช่เคยวิ่งแดกไหมมีครับแต่ไม่ใช่ลูกนี้แต่ทำเหมือนอย่างนี้เลยเวลาเท่าไหร่ชุดนี้13.5นี่13ความเร็ว148 148โหช่างผมก็อยากรู้จริงๆว่าไอ้ที่ช่างว่าทีเด็ดอ่ะลองสตาร์ทเครื่องฟังได้มั้ยได้ครับดูดีกว่าเลี้ยงกับพวกรถ125บ้านเรา2กว่าเลยช่างถามอย่างเลยสุดยังสุดหรือยังถ้าอยู่ในกรอบ150ซีซีก็น่าจะเต็มกราฟของมันแล้วนะแล้วมันมีอะไรที่มันจะ
ากกว่านี้มั้ยก็มีครับแต่ว่าลูกมันก็จะใหญ่กว่านี้อ่ะก็ไม่รู้ว่าไหนๆบุกปาทีถ้าเผื่ออย่างนี้ผมว่า100 200 75 3แล้วผมมันธรรมดาไปอยากดูชุดที่เป็นชุดสร้างชุดคิดที่ช่างว่าสุดว่ามีอะไรแล้วมันแตกต่างจากทั่วไปยังไงใช่ครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้ช่างพาไปดูเรื่องรายละเอียดและรีเทลของชิ้นส่วนต่างๆได้ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อออสครับพี่มาจากไหนครับอ่างทองครับอ่างทองคลาสสิกอ่างทองนี่คือกลุ่มอ่างทองคลาสสิกครับผมแล้วพอดีช่วงกำลังสัมภาษณ์เจ้าของร้านเห็นพี่มาเอารถครับผมมาเอารถครับของพี่เป็นรถรุ่นอะไรครับเป็นโคซ่าครับ150ปี6ปีผมไม่ลึกขนาดนั้นผมยังไม่ลึกขนาดนั้นไม่รู้ปีเหมือนกันก็คือและก่อนมารู้จักร้านนี้ได้ไงผมดูในเพจครับแล้วก็ดูจากร้านเก่าของพ่อเขาก็ตามเพจพี่เขามาก็คือติดตามผลงานของเบนที่ตลอดอยู่แล้วครับผมแล้วคิดยังไงถึงมาอยากลองพี่และก่อนหน้านี้ที่พี่ขับรถของพี่อ่ะครับผมคือทำที่ไหนมาบ้างทำแถวละแวกแถวบ้านครับแถวยุทธยาอ่างทองเลยครับแล้วมันเป็นไงพี่มันไม่จบคือคำว่าไม่จบคิดมันครอบคลุมมันไม่แรงด้วยอะไรด้วยแถวบ้านก็ไม่ถึงด้วยมั้งเรื่องอะไรก็ไม่มีขายอะไรเงี้ยก็ต้องเข้ามาที่นี่จบอะไรครบปรึกษาได้ก็คือคำว่าจบของพี่เนี่ยเป็นชุดสเต็ปไหนของผมเป็นเสื้อเดิมครับเสื้อเดิมข้อเดิมขบูนอนท่อโพใบหนึ่งเสื้อเดิมท่อเดิมก็เป็นชุดคิดของช่างเบนเป็นชุดของที่ช่างเบนขโมยให้แล้วจากเดิมอ่ะก่อนที่โมยไฟลดความเร็วอยู่ที่ไหนครับสปีดประมาณ100นึงครับ100นึงพี่ขับเองครับผมขอโทษนะครับน้ำหนักพี่เท่าไหร่120ครับ120ครับผมขับได้ความเร็วประมาณ100นึงครับผมแล้วหลังทํา120ครับก็เท่าน้ำหนักตัวเลยครับผมได้120บางทีก็จังหวะทีก็ไหลก็ไปกว่าแล้วเป็นไงพี่หลังจากการลองขี่ในสเต็ปนี้ก็วิ่งต่อหลายทริปหลายจังหวัดก็โอเคครับในแต่ละทริประยะเดินทางไกลแค่ไหน400 500โล400โล300โลกูขับกันเนี่ยเวสป้าเนี่ยครับผม4 500โลครับผมไปกลับนะครับเที่ยวด้วยไปกลับด้วยขี่เล่นด้วยอะไรเงี้ยในทริปแน่นอนสำหรับการที่เราขับเวสป้าเนี่ยพี่ไม่ใช่มีมอเตอร์ไซค์คันแรกแน่นอนใช่ครับพี่ใช้รถรุ่นอะไรอยู่บ้างอ๋อนี่ผมใช้ Yamaha SR 400ครับ SR 400ครับผมก็คือมีหลายๆฟิลครับผมหลายๆฟิลครับแต่มาสุดท้ายมาจบมาชอบตรงคำว่าคลาสสิกของเวสป้าครับผมก็ชอบเวสป้าก็ชอบชอบเสียงชอบเสียงชอบฟิลเขาคนดีก็คือออกแก๊งแล้วแก๊งเป็นแก๊งใหญ่ครับอยู่ขี่กันอยู่ประมาณสัก15คันครับก็คือร่วมในสไตล์ของพี่ก็คือไม่ใช่เป็นในรูปแบบของการแข่งขันแดร็กซิ่งไม่ใช่เลยครับเป็นออกทริปทริปเข้าป่าเดินทางไกลๆเรื่อยๆชิลๆครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่ออสนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันนี่ดีกว่าช่างครับและอันนี้คือแข็งของรุ่นอะไรของสปิน150ที่เป็นเดิมๆจากโรงงานใช่ครับที่เขาว่าเป็นระบบโรตารี่ใช่และหลักการทำงานของโรตารี่ช่างคือมันเป็นไงมันมีด้านปิดและด้านเปิดของมันครับเข้าเวียงอย่างเงี้ยใช่ครับเข้าเวียงเดิมโรงงานอันนี้คือเข้าเวียงที่เราเจียทิ้งหรือยังไงเป็นเดิมโรงงานเขาออกห้างมาเป็นอย่างนี้เลยเดิมเป็นอย่างนี้ก็จะอยู่ประกอบอย่างนี้ใช่ครับแล้วโดยแผ่นช่องพอดก็คืออันนี้ใช่ครับรูเป็นอย่างเล็กๆอย่างเงี้ยดูรูปฐมนี่เทียบนิ้วก้อยนิ้วก้อยนิ้วเดียวปิดทั้งรูเล็กมากแล้วก็ใช้ข้อเหวี่ยงเป็นตัวตัดปิดลมเปิดปิดลมใช่ครับอันนี้คือสแตนดาร์ดใช่เดิมๆเลยแล้วสเต็ปของช่างมันมีสเต็ปไหนบ้างเริ่มต้นชุดแฮปปี้มิลถ้าเป็นคนขี่รถเครื่องเดิมอยู่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยอันนี้คือโมแล้วจากโรตารี่เป็นลีดวาล์วเครื่องยนต์แท้งตัวเดียวกันใช่ครับรุ่นเดียวกันจากช่องโรตารี่เมื่อกี้ที่เห็นเล็กๆนิ้วก้อยบังก็จะเป็นอย่างนี้ดูครับและก็จะใหญ่กว่าและในส่วนของตีนเสื้อก็ต้องทำใหม่หมดเลยครับแล้วก็ขยายรูพอร์ตใหม่เพราะใส่เสื้อนอกก็นี่คือช่องพอร์ต ID ใช่ครับของเดิมพี่ลองหยิบตัวนั้นขึ้นมาดูมาลองมันเอามาเปรียบเทียบรูมันจะเล็กมากอะรูเดียว
เนี่ยแก้มข้างเนี่ยนี่ลองดูดิโอ้นี่นิ้วชี้นิดเดียวใช่นี่นี่อันนี้คือไทยอันนี้คืออิตาลีใช่ใช่อิตาลีมันเป็นอย่างนี้ใช่ครับแล้วคนไทยก็มานั่งอิตาลีนิ้วเดียวถ้าไทยครับ3นิ้วดูระหว่างอิตาลีกับไทยไม่เล็กนะครับบอกเลยคนไทยและชุดสเต็ปเนี้ยลูกสูบอยู่ที่กี่มิลครับ62มิลครับช่างใช้เป็นลูกอะไรและเสื้อเป็นเสื้ออะไรเป็นเสื้อนอกเป็นแบบชุดคิดเนี่ยครับนี่ๆอันนี้ชุดนี้นี่อยู่นี่ที่62 150ก็คือเป็นชุดนี้เลยใช่ครับนี่เลยก็คืออันนี้มันคือไม่ใช่ฝาเดิมมาทำไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นของ import แบบชุดคิดเสื้อลูกฝามาเลยมันแตกต่างจากของเดิมยังไงก็เดิมโรงงานมันเป็นเสื้อเหล็กหล่อครับแล้วเวลาวิ่งทิปวิ่งหรือแข่งแบบร้อนๆมันจะความทนทานสู้เสื้อมีเนียไม่ได้พวกนี้เป็นกระบอกสูบแดร์ซิลนะพี่โอ้โหเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ใช่ครับที่เป็นแดร์ซิลแล้วใช่ครับคว้านไม่ได้เสื้อก็เป็นปีเนียมระบายความร้อนหมดเลยใช่เพราะว่ารถเขาไม่มีระบบว่าน้ำใช่ครับก็เลยต้องใช้เสื้อใช่ที่คีบเยอะๆกว่าเดิมเพราะเดิมโรงงานคีบมันจะน้อยแล้วก็เป็นเหล็กก็เป็นเสื้อปีเนียมแล้วใช่ครับชุดนี้เท่าไหร่ที่ช่างรับทำถ้าจากโรตารี่เป็นลีดวาล์วแบบเต็มระบบของผมเลยก็ประมาณแสนนิดๆแสนนิดๆใช่ความเร็ว90 100นึงมาเป็นจาก100 190ก็น่าจะประมาณ100เกือบ150พอมั้ย150ก็คือความเร็วอีก50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะใช่ครับแล้วขี่ง่ายด้วยนะเร็วมากเร็วมากแล้วที่ช่างบอกว่ามีเทคนิคพิเศษนะครับอีกสิ่งที่สำคัญคือใบพัดใช่มันเป็นยังไงก็อย่างพวกใบพัดจานไฟคือถ้าเป็นรถทิปนี่คือพูดง่ายว่าขาดไม่ได้เลยมันต้องระบายความร้อนด้วยลมคือคนไม่รู้จะมานั่งเจียใบพัดบอกว่าโต้ลมนั่งบากนั่งเหลามันมีข้อดีครับแล้วมีข้อเสียก็อย่างที่บอกคือเราไปทำให้มันฮีทมากๆแรงจริงแต่ไปพังกลางทางก็ไม่ไหวนะก็คือสุดท้ายแรงต้นใช่ท้ายๆก็เข็นใช่แล้วใบพัดช่างมันเป็นยังไงมีทีเด็ดยังไงใบพัดก็คือจะเป็นใบเดิมโรงงานเลยครับไม่ยุ่งอะไรเลยอ่ะแล้วเห็นชุดแต่งที่เป็นปีเนียมอ๋อเพราะนั้นเป็นงานพวก CNC ใส่สวยงามแล้วก็ใบมันสูงขึ้นถามว่ามันก็มีผลแต่ผมว่าแค่ 10% นะขอชมหน่อยได้ไหมได้ครับเขาจะเป็นอย่างนี้โอ้โหอันนี้ของตัวเองเลยไหมของลูกค้าครับไม่ใช่ไม่แบรนด์อ่ะแบรนด์อ๋อไม่ใช่งานสร้างเราไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแต่คนไทยมีมาก๊อปหลายคนแล้วมีมาทำแต่นี่คือเป็นแบรนด์นอกทำนอกแพงไหมไม่กี่พันบาทสี่ห้าพันได้มั้งประมาณ 5,000 ไม่กี่พันพี่ประมาณ 5,000 ประมาณ 5,000 คุณไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเวสป้าคันนึงราคารถก็สูงราคาอะไรก็สูงเพราะว่ารีเทลรายละเอียดมันเยอะมากมันเยอะครับคือมันจะแตกต่างจากทั่วไปคือคีบลมจะสูงขึ้นใช่ครับทำลมดีกว่าเดิมใช่แล้วก็มันเป็นงานกัด CNC มันดูแล้วมันหล่ออ่ะคือเห็นแล้วปิ๊งเลยใช่ครับยังไงต้องใส่แล้วมีทุกคันด้วยถ้าเป็นรถแต่งคือช่างแนะนำเลยใช่ครับและชุดแสนมีไหมชุดแสนชุดเนี้ยชุดทำไปแสนฝ่ายอ่ะมีใบพัดให้ด้วยมีก็คือไม่ต้องคุยช่างจัดให้เต็มระบบใช่ครับมีรับประกันไหมมีครับรับประกันตั้งแต่ผมได้รับประกันครึ่งปีแต่ต้องดูว่าพังแบบไหนแต่ถ้าลูกสูบติดลูกสูบทะลุผมว่าต้องมานั่งคุยกันก่อนขับยังไงใช่เนี่ยขับยังไงคุณไม่ยกหรือเปล่าบางทีลูกสูบติดทำไมอ๋อพี่ผมลืมใส่ตัวลูปก็พังเหมือนกันครับก็ตัวใครตัวมันใช่แต่ถ้าเผื่อคุณอัตราส่วนคือทุกอย่างมันฟอร์มด้วยการแกะใช่ครับจะดูเราดูของเรารู้เลยแต่ส่วนใหญ่ก็พังน้อยล่าสุดพวกผมไปทิปก็มาก็เกือบ30คันไม่มีคันไหนพังเลยนะก็คือถ้าอยู่ในสเปคอยู่ในของที่เราบอกไว้มันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้คือถ้าไม่ได้ร้านผมอ่ะผมแนะนำของที่ให้ใส่เพราะของอิมพอร์ตมันมีหลายแบรนด์นี่ถ้าผมคือสิ่งไหนที่ผมเคยจับเคยทำแล้วผมรับประกันแล้วใส่ตามผมโอกาสพังน้อยมากมีลูกค้าแบบพี่ทำไมของพี่แม่งแพงอ่ะผมดูของจีนอ่ะไม่กี่ตังค์เองอ่ะมีไหมมีลองของไหมมีครับเยอะมากมีนี่ผมซื้อ Lazada ให้ก็ได้ใช่ใช่เหมือนเลยแต่พอมาดูตัวจริงคือมันไม่ใช่เหมือนอย่างท่อไอเสียอย่างเงี้ยไปซื้องานก๊อปงานอะไรมาใส่มันวิ่งไม่ได้ท่อไอเสียที่เห็นกันใช่อันพวกเนี้ยมีเหมือนกันครับมีงานก๊อปเหมือนกันนะมีเหมือนกัน
ท่อไอเสียคุณใช้ยี่ห้ออะไรเป็นท่อนอกครับมาจากเยอรมันเขาไดโน่แรงม้ามาเรียบร้อยเลยคือเราเห็นกันไม่ใช่ท่อตลาดใช่ใช่ไม่ใช่ท่อบ้านเราแน่นอนใช่มูลค่าใบหนึ่งใบหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทถึงสองหมื่นคนมาคิดโอ้ทำไมช่างเขาขายแพงกันน่ะเนี่ยบ้านเราตีกันไป 4-5,000 เองบ้านเราแม่งท่อให้เป็นไทเทเนียมใบละหมื่นกว่าบาทเองใช่ครับมันแตกต่างแต่พี่อย่าลืมเด็กกว่ามันจะวิ่งมันสามใบอะสามสี่ใบเผื่อจะวิ่งตู้ท่อนอกใบเดียวไม่ได้คือยอมเสียทีเดียวแต่จบใช่สามใบยังไม่รู้เป็นยังไงก็ไม่รู้จะพาเครื่องพังหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยอาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้ใช่ครับแล้วที่เขาบอกว่าเด็ดเด็ดเลยสำหรับชุดแต่งของอิตาลีอ่ะมันมีแบรนด์หนึ่งที่ดังมากสำหรับสกูตเตอร์ใช่ครับไอ้ค่าตัวชุดแต่งอย่างพวกนั้นแพงไหมก็ประมาณถ้าประกอบขึ้นมาก็มี 200,000 นิดๆแล้วหลักๆชุดนั้นน่ะที่ค่าตัวสำหรับเครื่อง 200,000 กว่ามีอะไรบ้างก็มีพวกชุดเสื้อชุดเข้าเหวี่ยงไหนๆผมขอดูหน่อยดีกว่ามันแตกต่างยังไงลูกก็ใหญ่ผิดกันแล้วอันนี้คือลูกเดิมลูกก็ไม่เดิมไม่เดิมแต่ว่าเป็นบล็อกเล็กที่บอกแสนนิดๆมีเป็นสเต็ปขึ้นมาก็ไม่เดิมเพราะอันนี้คือชุดแสนใช่ครับแต่นี่คือชุด 200,000 ใช่แล้วก็คืออายุค่อนข้างเยอะแล้วลูกก็จะโตอันนี้คืออายุน้อยลูกก็จะโตขึ้น10มิลใช่ครับลูกอันนี้เป็นลูกฟอร์ดเหมือนกึ่งฟอร์ดนะแต่มาจากอิตาลีแน่ๆชัดเจนครับเห็นป่ะเห็นไหมครับบางคนว่าพี่มันก็เหมือนลูกบ้านเราแหละมันไม่เหมือนไม่เหมือนพอจับน้ำหนักดูเนื้อโลหะรู้สึกว่ามันแน่นใช่ครับแล้วทนด้วยอะไรด้วยโหดูครับดูกระโปรงลูกดูรายละเอียดและบิดรีเทลของเขาคือเขาจะไม่เหมือนลูกสูบที่ผมเคยเห็นทั่วไปกระโปรงลูกก็ไม่เหมือนลูกสร้างเหมือนที่จังหวะแล้วก็เบี้ยวก็จะเอียงแล้วมีเด็กช่างมาแต่ลูกเหรอก็มีแต่เสื้อด้วยครับไม่ใช่มาแต่ลูกเนี่ยเสื้อฝาเขาแล้วเสื้อนี่เป็นเสื้ออะไรครับเป็นพวกชุดคิด200 ซีซีครับที่เหมือนยังคันหน้าบ้านใส่กันอยู่นี่เลยก็เป็นเสื้อพรีเมียมใช่ครับแดซิลใช่เป็นแดซิลก็คือเราได้ชุดนี้มาเสื้อฝาลูกไม่ต้องไปคว้านอะไรเลยใช่พอถ้าคว้านทิ้งเลยทิ้งเลยครับมีแต่มายกไอเดียเสียเพิ่มเปิดช่องพอดอย่างเดียวใช่ครับถ้าไม่พอก็เอาเพิ่มเราจะไล่ทิปเราอยากได้แข่งเราแบบไหนก็อยู่ที่มุมเสื้ออันเนี้ยเป็นเสื้อที่ช่างเปิดหรือยังเดิมโรงงานครับผมว่ามันก็ใหญ่กว่าเขาเยอะนะใหญ่ใช่ครับเยอะมากเราต้องเปิดเยอะไหมอันนี้ก็อยู่ที่คนขับด้วยมันหลายอย่างถ้าคนขับหนักก็ผมก็ทำได้เยอะแต่ถ้าคนขับเบาเราก็สามารถแรงแต่พวกนี้ตัวใหญ่รถทิปกันเขาจะทำไม่ค่อยเยอะครับสเต็ปนี้คือในรถทิปใช่ก็มีครับใน3คันนี้อยู่ข้างไหนสีแดงกับสีน้ำเงินโอ้โหพระเจ้าจอร์ดแบงค์1,200มัดครึ่งใช่แล้วในส่วนของคำว่าไดอะซิลอ่ะมันแตกต่างจากเสื้อปอกเหล็กยังไงก็คือมันก็จะคว้าไม่ได้แต่พอเวลาลูกติดมาปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่เขายังให้ลงกึ่งขัดแล้วก็สามารถนั่งกลับไปใช้ได้ก็คือเสื้อเขาจะเป็นอลูมิเนียมเลยใช่แล้วผ่านเทคโนโลยีใช่โดยการชุบแข็งด้วยเหมือนเคลือบสารการติดกันอะไรมาอ๋อก็คืออยู่ที่ตัวเสื้อเลยใช่ครับจะแตกต่างจากเสื้อที่เราเห็นทั่วไปซึ่งจะมีปอกเหล็กอะไรอย่างนี้ใช่ครับคือตัวนี้เป็นเนื้อพรีเมียมใช่มีอะไรอีกก็มีพวกชุดเข้าเหวี่ยงครับนี่ครับอันนี้รุ่นเดียวกันไหมครับคนละรุ่นครับเครื่องยนต์คนละรุ่นเครื่องยนต์รุ่นเดียวกันแต่ตัวนั้นเป็นโรตารี่ตัวนี้เป็นลีดวาล์วก็คือสามารถเอาใส่อันนี้ได้ใช่ครับก็คือถ้าเผื่อผมเป็นลีดวาล์วผมโมเยอะได้อัพเป็นชุดนี้ได้เลยได้เลยครับก็ดูหน้าครับข้อเวียงครับมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วมันก็จะแตกต่างกันในส่วนของก้านสูบนะครับสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือเนื้อของก้านสูบคนละอย่างแล้วอะเบากว่าแรงกว่าก็ไม่เบานะมือสั่นนะยกเนี้ยจะบอกว่าเบาก็ไม่ใช่นะ
นี่ครับสิ่งที่เห็นนะครับนี่ให้ดูทีละมุมแล้วน้ำหนักกับช่างหนักต่างกันมั้ยเยอะนะอันไหนหนักกว่ากันลีนหนักกว่าครับข้อซิ่งหนักกว่าใช่ใหญ่กว่าหนักกว่าเคยเจอปัญหาพวกก้านขาดไหมยังครับก้านเดิมยังก้านแต่งก็ยังยังครับมีแต่ลูกปืนก้านน็อกมีแต่ไม่เคยเจอปัญหาขาดค่าตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ประมาณ 24,000 เขาเวียนรูปเดียวถึงกับจุกใช่ไม่ต้องเชื่อมนะแต่ถ้าเป็นพวกโมไซรถตลาดส่วนใหญ่เวลาเขาอัดเข้าอัดออกเวลาเขายืดชักมาเขาจะต้องเชื่อมถูกไหมแต่ตัวนี้ทนแรงอัดไฮดรอลิกกี่ตัน20ตันอะไรนะอัด20ตันสลักเนี่ยเข้าไปอ่ะใช่แล้วแน่นอนครับเครื่องไฮดรอลิกเล็กๆจบหมดสิทธิ์ไอ้พวก5ตัน10ตันไม่ต้องคุยไม่ได้ต้อง30ตันขึ้นถึงอัดได้อัดที่ตัวลอยเลยนะดังออดออดออดเลยแหละเนี่ยตัวเนี้ยมันต้องแตกต่างด้วยวัสดุและโลหะเขาใช่แล้วเขาดูเล็กๆแต่ดูเนื้อครับเนื้อมันจะแน่นๆละเอียดละเอียดแล้วก็หนักถามว่าหนักไหมหนักพอยกอย่างนี้มือสั่นเลยหนัก 20,000 กว่านี่เริ่มไปทีละชิ้นแล้วมีอะไรอีกช่างมีคัทครับคัทอะไรเนี่ยคัทเวฟอ่ะเนี่ยคล้ายๆกันคล้ายๆหลักการทำงานคล้ายๆกันใช่คล้ายๆกันแต่เป็นค้าสร้างเหมือนกันของประเทศเยอรมันครับโอ้โหนี่เริ่มมาเป็นยุโรปเยอะครับอิตาลีเยอรมันจะทั้งทวีปเนี่ยเยอรมันเท่าไหร่ลูกนี้เกือบ 20,000 อีก500 20,000 คัดนี่นะ 20,000 ยังไม่มีเฟืองเลยนะครับเนี่ยคัดโดดๆคัดก็คือคัดเพราะเฟืองมันก็เปรียบเสมือนสเตอร์หน้าสเตอร์หลังเราก็ต้องมาไล่กันแล้วแต่ช่างแล้วแต่ระยะทางที่เราวิ่งก็คือแค่ชุดคัดใช่ตายตายพระเจ้าจอร์ดนี่ถ้ารวมราคาบนโต๊ะนี่ถ้าผมมาทำหล่นทำหักก็แสนแล้วนะก็ขอโทษนะช่างขอโทษนะครับและอะไรอีกที่ว่าหลักๆเลยสำหรับชุดนี้ก็มีหัวใจของรถเลยก็คือเป็นแทงค์เคสนี่เลยขออนุญาตอันนี้หลบก่อนนะครับครับมาลอซี่ไอตัวเนี้ยยกๆมาเนี่ยปีเนียมอย่างเงี้ยมันแพงไหมมันคืออะไรมันเหมือนแข้งเดิมเปล่ามันคืออะไรช่างมันคือแทงค์เครื่องเป็นลีดวาล์วมาจากโรงงานเลยก็คือเป็นงานสร้างเหมือนที่ช่างทำเลยคล้ายๆครับแต่ของมันเมืองนอกที่มันทำมาคือเราไม่ต้องมานั่งแยงคือช่องพอร์ตมันจะใหญ่และเนียนจากโรงงานเลยใช่แล้วค่าตัวประมาณตัวนี้30,000กว่าบาท30,000 กว่านี่เอาราคาไปนั่งบวกลบตัวเลขเอานะก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมันถึง200,000ว่าช่างไม่ได้คิดแพงหรอกถ้ากลัวไม่เห็นอันนี้ครับคือยี่ห้อครับมาลาซี่ถือว่าเป็นเจ้าตอมหลับของรถสกูตเตอร์เขาทำทุกอย่างเกียวครับสายพานเกียร์มือเขาทำหมดเลยอันนี้คือบอกเลยว่า made in Italy เนื้อก็เนื้อในส่วนของเนื้อนะครับจะแตกต่างจากการจับเดี๋ยวดูเนื้อนี่จะเป็นเม็ดๆแน่นๆนี่มาลอซี่เบสเซ็ตคันนี้ใช้เงินอยู่ที่คันนี้ผมว่าทะลุ 450,000 แน่ของลูกค้าผมเนี่ยไม่ได้คืนนี้มีเจ้าของอันนี้ของลูกค้าใช่ครับเขาอยู่จังหวัดอะไรครับเขาอยู่ปานบุรีครับปานโชว์รูม Honda ปานบุรีมีอยู่โชว์รูมเดียวขายรถ Honda คือรถยนต์นะคือใส่ลึกเลยใช่ครับใช่แล้วตัวรถเป็นรถรุ่นตัวรุ่นอะไรรุ่นเดียวกับคันแดงเนี่ยครับก็เป็นปี2010 12 12ใช่ครับแต่รถบอดี้รอทำสีอยู่รออะไรก็คือช่างว่าคำว่าทำสีครับสำหรับการทำสีเวสป้าคันหนึ่งในเรื่องของรายละเอียดรีเทลราคามันใกล้เคียงกับรถบ้านๆหรอมะอย่างผมเห็น X Max เนี่ยทำกับสีอู่ดังๆก็อยู่ประมาณสัก 5,000 ครับเวสป้าอ่ะงานเทพๆเลยกี่ตังค์50,000มีแน่
เฉพาะสีนะครับเฉพาะสีนะไม่รวมปะผูไม่รวมจัดทรงนะพระเจ้าจอร์ด 50,000 มีแน่แล้วไปเน่าๆเลยอ่ะก็ 50,000 ครับนั่นแหละคือเขาจะลอกสีออกหมดเลยมาแบบเน่าๆแบบต้องมีปะผูรถผมซื้อมา 80,000 60,000 อย่างเงี้ยถ้ารวมปะผูด้วยผมว่ากำไว้ประมาณ 70,000 ถึง 80,000 นะก็บอกได้คำเดียวครับชาตินี้ผมคงไม่มีปัญญาได้ขับแน่นอนครับถ้าเราเป็นป้าและคันนี้ช่างตั้งเวลาความเร็วและเสถียรไว้เท่าไหร่ถ้าจะไล่เอาไปแข่งจริงๆก็มองไว้12กลางๆครับท็อปสปีดแต่170แน่เพราะของเก่า163คือ300เสียงวะมีสะดุ้งนะมีแน่แต่พี่อย่าลืมว่าเกียร์มือผมบังลมมันใหญ่นะและรถผมไม่ได้ล้ออะไรเลยนะ120โลรถเวปป้าเป็นบอกเลยว่าเราเป็นเวปป้ารุ่นเก่าที่เป็นเหล็กแทบทั้งคันใช่ครับถึงหนักและบังลมใหญ่มากใช่และสำหรับพี่ๆน้องๆที่สนใจอ่ะอยากจะมีการโมดิฟายอ่ะมีสเต็ปเริ่มต้นชุดเล็กๆอ่ะแบบเริ่มต้นอ่ะก็มีครับแต่ทำตัวใหญ่ก็คือก็ทำเสื้อทำฝาเอาของเดิมมาแยงวันนี้แหละโมเริ่มต้นที่เท่าไหร่เริ่มต้นที่ประมาณ 20,000-30,000 20,000-30,000ก็คือเป็นของเดิมถ้าไม่พังมีท่อด้วยใช่ครับถ้าไม่พังใช่ คือ20,000-30,000นี่จบใช่รวมขาเครื่องรวมฟิตใหม่รวมพวกชุดพวกลูกปืนพวกซีนพวกไปเกณฑ์อะไรพวกเนี้ยอ๋อนี่คือเปลี่ยนลูกปืนใหม่หมดคือฟิตทั้งตัวใช่ไม่ใช่20,000-30,000ไม่ใช่ถอดเสื้อมาถอดฝาไม่แยงเยอะไม่ใช่คือเช็คยังเข้าเวียงใช่ครับถ้ารถคุณขับได้ไม่มีปัญหาเก่าใช่จบ20,000-30,000ใช่ครับมันไม่เหมือนรถตลาดรุ่นใหม่ๆที่มาถึงแล้วรถมันสดแค่วิ่งแค่ไม่กี่พันโลพี่อย่าลืมเลยว่ารถมัน30-40 ปีแล้วอะบางคันแท้งแตกบางคันต้องเชื่อมตรงนี้บางคันเครื่องหลวงมาไม่ใช่ว่ามีตังค์แล้วจะให้ผมแยงเสื้อแล้วแรงเลยไม่ใช่นะต้องดูข้างในก่อนว่ามันสดไหมรายละเอียดมันมีมากกว่าที่เราคิดใช่ครับใช่อู๊ดไม่ใช่โทรมาอู๊ดช่างเท่าไหร่ครับ20,000อู๊ดไม่แพงมันไม่ใช่แค่เอาไปแล้วใส่เลยใช่มันไม่เหมือนพี่ออกรถสายพานมาคันนึงข้างโอเพ่น 8,000 แล้วแรงเลยไม่ใช่นะเพราะข้างในมันสดสมมุติผมมีรถ X-Max อยู่คันนึงแล้วเครื่องผมหลวมไล่ข้างมันก็ไม่แรงใช่มั้ยล่ะเพราะมันหลวมคือข้างเสื้อใหม่ลูกใหม่แต่ข้อเหวี่ยงไม่ไหวแล้วมันก็วิ่งไม่ได้ใช่คือมันเป็นหลายๆองค์ประกอบใช่และสำหรับน้องๆที่ต้องการรายละเอียดสามารถติดต่อสอบถามมั้ยสำหรับวัยรุ่นที่ชื่นชอบในการรักและหลงในการเล่นเวปป้าก็สามารถติดต่อได้ในเพจครับเพจอะไรครับเบนซ์เวปป้าสกูตเตอร์ช็อปครับแล้วร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับจราจร13ครับบางแวก94มีเบอร์โทรติดต่อมั้ยเบอร์ก็087-830-3125ครับก็คือยินดีให้คำปรึกษาใช่จะเป็นซื้อเป็นอะไรก็ได้หรือจะเอาไปประกอบเองก็ได้ก็มีรับตึงของด้วยรับแปลงงานรับแต่งด้วยอะไรด้วยทำเครื่องเดิมก็ทำครับไม่ใช่ทำเฉพาะรถแต่งรถเดิมๆก็ทำก็คือลูกเล่นรายละเอียดของเวป้าคิดว่ามีอะไรครบแทบทั้งหมดใช่ครับไงกันครับก็ฝากติดตามนะครับอู่พี่เบนซ์นะครับว่าเขามีการปรับเปลี่ยนและปรับแต่งให้รองรับกับวัยรุ่นในการชื่นชอบของรถในรุ่นนี้สำหรับวันนี้นะครับรายการเรียลไทม์นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณเบนซ์เวสป้าครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของรถสกูตเตอร์อย่างเวสป้านะครับยังไงครับฝากติดตามชมนะครับรายการเรียลไทม์นะครับได้ทุกวันเสาร์ครับ1ทุ่มตรงในสัปดาห์ต่อไปเรามีอะไรเด็ดเรามีอะไรดีๆรอชมครับ ก็ขอฝากคนที่ขี่รถใช้รถใช้ถนนนะครับถ้าเกิดจะขี่เร็วกันอะไรกันก็ไปแข่งกันในสนามดีกว่ามีงานแข่งมีอะไรครับปลอดภัยกว่าด้วยขอบคุณครับ
ำหรับวันนี้ครับรายการเรียลไทม์ครับต้องขอขอบคุณนะครับโอ้ข้อมูลเชิงลึกเลยวันนี้ปกติไม่ยอมพูด